ได้ยินชื่อกันมานานเนาะ ChatGPT AI อัจฉริยะนะคะที่เราถามอะไรไปเนี่ยก็ตอบมาได้หมดเลยแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อีกด้วยซึ่งหลายๆคนพูดแบบนั้นวันนี้เดี๋ยวพิงจะลองมาใช้งานบ้างซึ่งแน่นอนว่าภาษาหลักของเขาก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวพิงจะลองใช้ภาษาไทยพิมพ์ถามเข้าไปบ้างและเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าตัว ChatGPT ที่เขาใช้ AI ในการประมวลผลข้อความเหล่านี้จะตอบกับภาษาไทยออกมาและสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้หรือไม่ไปดูกันค่ะเริ่มแรกคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ openai.com ก่อนนะคะเดี๋ยวพิงจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้จะได้คลิกง่ายๆแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนไปคลิกที่ try ChatGPT ค่ะหากเรายังไม่เคยใช้งานมาก่อนให้กดที่ sign up ได้เลยค่ะพิงจะลงทะเบียนเข้าใช้ผ่าน Google Account นะคะก็คลิกตามพิงเลยเลือกอีเมลที่ต้องการหากใครไม่มีให้ไปลงทะเบียนกับ Google ให้เรียบร้อยหรือใช้วิธีก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยและกด Continue ด้วยเลยค่ะใส่เบอร์ของคุณจากนั้นกด Send Code นะคะก็จะมี OTP เข้าไปที่เครื่องมือถือของเราและเราก็เอาโค้ดตัวนี้ค่ะเอามากรอกใส่เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะเราก็สามารถใช้งานได้แล้วลองพิมพ์คำถามเข้าไปถามได้นะคะตรง Send a message โดยตัวอย่างของพิงก็จะพิมพ์ภาษาไทยตามนี้ค่ะเดี๋ยวพิงจะลองพิมพ์คำถามว่าโปรแกรมแต่งรูปมีอะไรบ้างตอนนี้เจ้าตัวโปรแกรมก็จะเจเนเรตข้อความโดยสรุปให้เราออกมาเป็นข้อๆตามนี้เลยนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถสั่งเขาได้อีกด้วยว่าต้องการมากกว่านี้เขาก็จะส่งข้อมูลที่มากกว่านี้มาให้นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วเกิดไอเดียไหมพิงคิดว่าข้อมูลส่วนหนึ่งของ ChatGPT ที่ให้มาเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้ไม่มากก็น้อยเลยนะแต่มันก็มีจุดบอดอยู่นิดนึงเพราะว่าพิงเคยถามคำถามไปในส่วนของเว็บขายภาพออนไลน์เขาก็เอาข้อมูลที่ค่อนข้างเก่าบางเว็บเนี่ยปิดตัวไปแล้วก็ยังเอามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการผิดพลาดของข้อมูลบางตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็รีเช็คกันก่อนด้วยที่จะเอาไปต่อยอดทำงานนั่นเองค่ะ